หลังจากที่เราทำการ start stop server ของเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะไปเริ่มทดลองเขียนหน้าเว็บไซต์หน้าแรกของเราขึ้นมานะครับหน้าแรกของเราขึ้นมาสเต็ปแรกเลยก็คืออ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราเขียนหน้าเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ของเราหรือว่าเว็บเพจของเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเขียนแล้วเอาไว้ตรงไหนก็ได้ในเครื่องนะเพราะว่าเวลาเราจะรันเราต้องรันผ่านตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรามันเก็บข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับวิธีการดูนะครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรามันเก็บข้อมูลอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เปิดตัวโปรแกรมเดิมของเรานี่แหละครับตัวเมนเจอร์นะครับตัวเมนเจอร์ของแวมตัวนี้นะครับเราเข้ามาที่นะครับกดที่คอนฟิกเหมือนเดิมที่เว็บ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับกดที่คอนฟิกปุ๊บนะครับมันจะมีปุ่มนะครับปุ่มสุดท้ายตัวนี้เรียกว่า Open Config File ก็คือการคอนฟิกค่าต่างๆของเซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ในไฟล์หนึ่งนะครับให้เรากดตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเปิดไฟล์คอนฟิกตัวนั้นขึ้นนะครับฉะนั้นอาจารย์ลองกดนะครับปึ๊บมันก็ถามว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องเซิร์ฟวิสอะไรต่างๆเนี่ยจะเปิดทำงานต่อไหมก็ต้องกด yes นะครับให้มันทำงานต่อเสร็จปุ๊บนะครับมันอาจจะเปิดมาโดยใช้โปรแกรมตัว Notepad นะครับซึ่งมันจะเป็นโอ้โหอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เราจะดูตัวแรกเลยอย่าเพิ่งไปดูสนใจตัวอื่นครับเราดูตัวแรกครับเราดูตัวแรกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอ่ะอยู่ที่ไหนนะครับงั้นเราเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยอยู่ที่พาร์ทได้ดีด็อกนะครับบิตนามิแวมสแต็ก 7.3 แล้วก็อาปาเช่2นี่เราเข้ามาดูตรงนี้ครับมันคือที่ที่เราเดี๋ยวนะอาจารย์เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์ก็เข้ามาที่ได้ดีด็อกนะครับบิตนามิครับบิตนามิแวมสแต็กอาปาเช่2ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับบริเวณตรงนี้นี่คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถามว่าแล้วเราจะเขียนเว็บเราจะเก็บข้อมูลหน้าเว็บเพจของเราไว้ที่ไหนนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเลื่อนไปแต่มันจะมาสะดุดตาอยู่ตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าตรงเห็นไหมตรงนี้มีบีพอร์ตด้วยเห็นปะนี่คือพอร์ตที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะครับมีตัวหนึ่งที่สะดุดตาก็คือคำว่า document rootนะครับเป็น directory นะครับมันจะบอกว่า document root เนี่ยคือเป็นพื้นที่ในการเก็บเว็บเพจของเว็บไซต์นี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ apache 2 /htdoc มันคือตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตัวนี้ htdoc ตัวนี้ครับ double click กิ๊กเข้าไปนะครับนี่คือไฟล์นะครับนี่คือไฟล์ของตัวหน้าเว็บไซต์ก็คือตัวที่เราเปิดเมื่อกี้ตรงในเบราว์เซอร์ตัวข้างหลังเนี่ยนะครับนี่คือไฟล์นะครับนี่คือไฟล์ของตัวหน้าเว็บไซต์ฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องนะครับในเบื้องต้นนะเราจะต้องเอาไฟล์ที่เราเกี่ยวข้องของเราเนี่ยเอามาใส่ในโฟลเดอร์ตัวนี้ครับเอาไปไว้ตรงอื่นมันรันบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะต้องเอามาไว้ในนี้เท่านั้นนะครับที่เราระบุไว้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนไปโฟลเดอร์อื่นแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้มันจะสามารถชี้ไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้ในเครื่องคอมของเรานะครับฉะนั้นอันนี้คือจุดที่เราจะต้องเขียนโปรแกรมมาใส่เนี่ยใส่อยู่ในหน้านี้นะครับใส่ในหน้านี้เอาล่ะทีนี้พอไปถึงหน้านี้ปุ๊บมันมีไฟล์เก่าๆอยู่นะครับไฟล์เก่าๆคือไฟล์ตรงนี้ครับเนี่ยพวกไฟล์ที่อาจารย์โชว์ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นไฟล์เก่าๆอยู่ใช่ไหมอาจารย์ลบมันทิ้งเลยครับอาจารย์อาจจะไม่ชอบหน้ามันเท่าไหร่อาจารย์ลบมันทิ้งเลยหรืออันนี้ดีกว่าไม่ลบดีกว่าถ้าใครอยากจะเก็บมันไว้นะครับอาจารย์สร้างเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับตั้งชื่อว่าแวมแล้วกันนะครับแล้วอาจารย์ก็เลือกทุกไฟล์เอาไปยัดใส่ในแวมหมดเลยนะครับคือเอาทุกตัวเก็บไปไว้ในนี้หมดนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเข้าหน้านี้ไม่ได้แล้วนะอาจารย์กดรีเฟรช1ครั้งนะครับลองดูนะปึ๊บมันก็จะเข้ามาเจอโฟลเดอร์คำว่าแวมก็คือไอ้ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เนี่ยแวมตัวนี้เราค่อยกดเข้าไปปุ๊บมันถึงจะเข้าแสดงว่าตัวนี้นะครับตัวพื้นที่เก็บข้อมูลของเราตอนนี้มันว่างไม่มีหน้าอะไรให้แสดงผลเลยมันมีแต่โฟลเดอร์1โฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมสร้าง Hello World ขึ้นมานะครับ Hello World ขึ้นมาทีนี้เราจะเริ่มต้นนะครับ Hello World ในการเขียนหน้าเว็บเราจะเขียนยังไงนะครับ Hello World ของเรานะครับง่ายมากเลยครับเราสามารถคลิกขวาครับคลิกขวา New นะครับแล้วก็เลือกเป็น Text Document นะครับตรงนี้text document ตรงนี้แล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับว่า index นะครับ index แต่สังเกตดูนะข้างหลังเป็นนามสกุล text.html text document นะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าเว็บนะครับฉะนั้นอาจารย์เขียนเท่านี้ก่อนนะเป็น index นะครับดูตรงนี้นะ
แล้วอาจารย์มาดูที่ view ข้างบนนะครับอาจารย์บอกว่าให้โชว์นามสกุลมันด้วยนะครับโชว์นามสกุลมันด้วยอาจารย์ติ๊กที่ file name extension มันเป็นจุด txt แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากจุด txt เป็น html นะครับแล้วก็กด yes นะครับฉะนั้นตัวนี้อาจารย์ก็จะได้หน้าเว็บไซต์ขึ้นมาหน้า html ขึ้นมา1ตัวนะครับอาจารย์เขียนแค่นี้ครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ทำอะไรสักอย่างเดียวนะครับกลับไปที่หน้าตัวเบราว์เซอร์นะครับตัวเบราว์เซอร์ของอาจารย์อาจารย์จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับกด refresh ครับจากเดิมที่เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่นี้กด refresh ปุ๊บกลายเป็นหน้าเปล่าๆนะครับกลายเป็นหน้าเปล่าๆเพราะว่าไฟล์นะครับมันจะถ้าเราเรียกที่ local host port 81เนี่ยมันจะไปชี้ที่ตัว html นะครับที่ชื่อว่า index เป็นค่า default เลยนะครับมันจะเป็นชี้ที่ตัวนี้โดยอัตโนมัติซึ่งตัวนี้เราไม่มีอะไรเลยครับเราไม่มีอะไรข้างในมันก็เลยเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับเราสร้างไฟล์ index ขึ้นมาได้แล้วนะครับไฟล์แรกของหน้าเว็บไซต์เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับต่อมาครับอาจารย์จะเขียนข้อมูลเข้าไปข้างในเราจะเขียนยังไงนะครับเราเขียนข้อมูล